สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปสอนวาดรูปง่ายๆนะคะครั้งก่อนนะคะแล้วก็สอนวาดหน้ายิ้มแย้มไปแล้วนะคะครั้งนี้เราก็จะมาสอนการวาดหน้าที่มีน้ำตานะคะหน้าแบบร้องไห้ประมาณนั้นค่ะค่ะครั้งนี้เราก็วาดรูปคร่าวๆมาแล้วเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเติมหน้าด้วยกันนะคะงั้นเรามาเริ่มที่รูปแรกกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะก็วาดลูกตาแล้วก็วาดจมูกตามปกติเลยค่ะเราขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปของเราเป็นคลิปที่สอนโดยให้ความรู้นะคะเพราะงั้นเราอาจจะอธิบายละเอียดแล้วก็พูดมากไปหน่อยนะคะแต่ก็หวังว่าคนดูจะได้ประโยชน์สูงสุดในการดูค่ะพอเราวาดตากับวาดจมูกแล้วนะคะสีหน้าโดยทั่วๆไปเนี่ยก็คือยังดูปกติอยู่นะคะไม่ได้ดูมีความเศร้าหมองไม่ได้ดูเหมือนจะร้องไห้ใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อจากนี้เราก็จะเริ่มมาใส่รายละเอียดที่ทำให้หน้าตาดูเศร้ามากขึ้นค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ปากนะคะโดยปากเราจะวาดเป็นลักษณะอ้ากว้างค่ะแต่ปากลักษณะนี้ที่เราจะวาดนะคะจะไม่เหมือนกับปากอ้ากว้างที่เป็นลักษณะปากยิ้มนะคะถ้าปากยิ้มเนี่ยมุมปากซ้ายขวาทั้งสองข้างเนี่ยจะมีความเหลี่ยมแต่หากว่าเป็นปากที่เหมือนไม่พอใจหรือกำลังวายๆอยู่เนี่ยทรงปากอาจจะเป็นทรงกลมค่ะคือตรงมุมเนี่ยจะเป็นโค้งมนจะไม่เหลี่ยมเหมือนเวลายิ้มนะคะค่ะต่อจากนี้เราก็จะมาเติมคิ้วกันต่อนะคะโดยทรงคิ้วนะคะครั้งนี้เราจะวาดเป็นทรงทิ่มลงค่ะคือหัวคิ้วทิ่มลงและหางคิ้วชี้ขึ้นถ้าเกิดว่าอธิบายให้ฟังเห็นภาพง่ายๆก็คือคิ้วที่กำลังขมวดอยู่ค่ะแต่เป็นคิ้วขมวดด้วยความไม่พอใจคิ้วนี้นะคะสามารถเอาไปใช้กับใบหน้าที่แบบมีความโกรธอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เผินๆดูเหมือนหน้าที่กำลังวายๆใช่ไหมคะต่อมาเราก็จะมาเติมน้ำตาค่ะโดยการไหลของน้ำตานะคะก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายนะคะใน5รูปที่เราเอามาวาดเป็นตัวอย่างเราจะวาด4แบบให้ดูค่ะรวมถึงขีดหน้าที่เรากำลังขีดตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะขีดให้ดู2แบบค่ะเวลาคนเราร้องไห้นะคะหน้าก็มักจะแดงนะคะขีดที่เราขีดตรงช่วงจมูกเนี่ยก็คือขีดแทนอารมณ์ที่หน้ากำลังแดงขึ้นค่ะซึ่งหน้าแดงนะคะของการร้องไห้กับหน้าแดงของการเขินอายเนี่ยไม่เหมือนกันเราไม่สามารถขีดเล็กๆนะคะตรงข้างแก้มสองข้างได้แต่เราสามารถขีดข้างลงมาทั้งหน้าได้เดี๋ยวเราจะวาดในตัวอย่างของผู้ชายข้างล่างอีกคนละกันนะคะสำหรับหน้านี้จะสรุปง่ายๆให้ฟังนะคะนอกจากดวงตากับจมูกที่ปกติเนี่ยส่วนที่เราจะเน้นมาก็คือคิ้วที่ดูเคร่งเครียดค่ะคิ้วจิ้มลงนะคะแล้วก็มีขีดตรงข้างหน้าค่ะขีดตรงข้างบนจมูกตรงนี้นะคะส่วนของปากที่เราไม่ได้เอามาสรุปเป็นใจความสำคัญของหน้านี้นะคะเพราะว่าปากเนี่ยค่ะเราสามารถใช้ปากบึ้งตึงที่เป็นปากคว่ำลงนะคะมาใช้กับหน้านี้ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าลองปิดแค่ปากนะคะตั้งแต่คิ้วจนถึงจมูกก็ยังดูเป็นหน้าที่ร้องไห้อยู่ดีค่ะสำหรับตัวอย่างต่อไปนะคะเราก็จะมาวาดหน้าที่ร้องไห้โฮค่ะร้องไห้แบบไม่อายร้องไห้เหมือนเด็กๆอะค่ะอารมณ์ประมาณนั้นเริ่มแรกนะคะให้วาดตาเหมือนตายิ้มค่ะ
ตาปิดแบบขยิบตาเหมือนตายิ้มนะคะสองข้างเลยอาจจะงงๆว่าเฮ้ยคนร้องไห้นะแต่ทำไมให้ว่าตายิ้มอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อไปค่ะหลังจากว่าตาสาระอีแล้วนะคะแล้วก็ว่าจมูกตามปกติแล้วนะคะประมาณนี้นะคะหน้าก็ยังดูเหมือนอารมณ์ดียิ้มแย้มใช่ไหมคะเอาละค่ะเราก็จะมาเข้าสู่พอยต์สำคัญของการวาดหน้าร้องไห้ต่อนะคะให้วาดคิ้วทิ่มลงค่ะแต่ครั้งนี้ทิ่มลงเนี่ยคือหางคิ้วทิ่มลงนะคะหัวคิ้วอยู่สูงกว่าหางคิ้วค่ะหรือถ้าอธิบายให้ฟังง่ายๆมากกว่าเดิมก็คือคิ้วทรงข้างๆแต่ว่าคว่ำลงค่ะโดยคิ้วทรงนี้นะคะจะสามารถใช้ได้กับหน้าที่ผิดหวังหดหู่ทำหน้าเย่เกทำหน้าเลิกลักไม่รู้จะทำหน้ายังไงอะค่ะก็จะใช้คิ้วแบบนี้ได้นะคะต่อมาเราก็จะมาต่อกันที่ปากค่ะโดยปากเนี่ยก็จะเหมือนกับปากของข้างๆนะคะคืออ้าปากกว้างแต่มุมทั้งสองเนี่ยไม่เหลี่ยมแต่ถ้าสังเกตดีๆนะคะก็จะไม่เหมือนกับข้างๆสมดนะคะเพราะว่าจะเห็นฟันด้านบนมากกว่าค่ะซึ่งไม่ได้แตกต่างจากตัวอย่างข้างๆมากเพียงแต่ว่าเราวาดให้ดูค่ะว่ามันมีวิธีการวาดที่หลากหลายค่ะมาถึงส่วนของน้ำตานะคะเนื่องจากร้องไห้โฮเนี่ยน้ำตาก็ต้องอาบแก้มเพราะว่าร้องไห้หนักมากค่ะและแน่นอนว่าเราจะไม่ลืมว่าพอร้องไห้หนักมากหน้าก็จะแดงนะคะเราก็จะขีดเส้นนี้ไปด้วยในการร้องไห้หลายๆครั้งนะคะโดยเฉพาะการร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นเนี่ยตาจะไม่เปิดนะคะตาจะปิดสำหรับหน้านี้นะคะพอยต์สำคัญจะมีอยู่3ส่วนก็คือน้ำตาไหลคิ้วนะคะที่หางคิ้วทิ่มลงค่ะหัวคิ้วอยู่ด้านบนจะเหมือนกับอีกแบบนึงนะคะเพียงแต่คว่ำลงนะคะหัวคิ้วทิ่มลงจะให้ความรู้สึกดุดันความรู้สึกเคร่งเครียดแต่ถ้าเกิดว่าหางคิ้วเป็นฝ่ายทิ่มลงนะคะจะให้ความรู้สึกหดหู่และความรู้สึกสิ้นหวังค่ะและในส่วนของปากก็เหมือนกันค่ะคือปากที่อ้ากว้างค่ะขอบโค้งมนค่ะจะไม่เหลี่ยมนะคะถ้าเหลี่ยมเนี่ยก็จะกลายเป็นรอยยิ้มแทนค่ะเราคิดว่าคลิปของเรานะคะเราพูดจาโดยอธิบายสิ่งที่เราว่าละเอียดมากๆไม่แน่ใจว่าชอบหรือว่าไม่ชอบกันนะคะแต่ว่าเราอยากให้รู้ว่าเนี่ยเรากำลังสอนวาดอะไรอยู่ค่ะเราอยากให้ได้ความรู้มากกว่าดูแล้วแค่วาดตามนะคะค่ะต่อมาเราก็จะมาวาดสีหน้าร้องไห้ที่แบบว่าเหมือนผิดหวังจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเป็นสีหน้าของความเศร้าปนความสิ้นหวังนะคะถ้าให้อธิบายเป็นเหตุการณ์ก็คงเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนึงถูกนอกใจแล้วก็ไม่รู้จะทำหน้ายังไงแล้วอะค่ะคือพูดอะไรไม่ออกประมาณนั้นฉะนั้นนะคะสำหรับหน้านี้เนี่ยดวงตาเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญเราก็จะเริ่มด้วยการวาดดวงตาที่เหมือนดวงตาคนง่วงนอนค่ะคือเห็นตาแค่ครึ่งนึงนะคะวิธีการวาดนะคะเราเคยอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเราจะพูดให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะคะคือดวงตาจะไม่กลมโตส่วนของข้างล่างตานะคะมักจะราบเรียบค่ะแล้วก็เห็นตาไม่เต็มนะคะเห็นตาแค่ครึ่งเดียวส่วนจมูกเราก็จะวาดตามปกติค่ะขีดจมูกตามปกติเลยปากก็จะใช้ได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นปากที่เรียบเฉยหรือว่าปากที่เผยเล็กน้อยอย่างที่เรากำลังวาดค่ะสำหรับหน้านี้นะคะพอยต์หลักก็จะอยู่ที่รูปตาด้วยค่ะ
ค่ะต่อมาเราก็จะมาเติมคิ้วกันนะคะคิ้วก็เช่นเดิมค่ะใช้คิ้วเหมือนข้างบนเลยนะคะคิ้วที่มีลักษณะสิ้นหวังนะคะหดหูสิ้นหวังหรือจะแสดงถึงหน้าที่กำลังมีปัญหาก็ได้ค่ะอารมณ์ขุ่นมัวจริงๆแล้วคิ้วทรงนี้นะคะใช้ได้กับหน้าหลายแบบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นหน้างงงวยหรือว่าสีหน้าที่กำลังเจ็บปวดก็ใช้ได้นะคะทรงนี้ค่ะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญกับหน้านี้นะคะก็คือดวงตาจะไม่ค่อยมีประกายค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีความสุขมากๆตาเราก็จะมีประกายสุขสว่างใช่ไหมคะมีความสดใสเช่นเดียวกันค่ะถ้าหน้าเราหดหู่ดวงตาก็จะไม่ค่อยมีประกายค่ะมาค่ะต่อมาเราก็จะมาวาดน้ำตานะคะโดยเราจะวาดให้น้ำตาไหลทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวานะคะในดวงตาข้างหนึ่งค่ะนี่นะคะทั้งซ้ายทั้งขวาไหลซ้ายไหลขวาค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงของการไหลของน้ำตานะคะและเราก็ขีดไปค่ะเวลาร้องไห้จมูกมักจะแดงนะคะถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็จะรู้ว่าเทคนิคการวาดหน้าร้องไห้เนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกค่ะแต่ว่าการปรับเปลี่ยนบางส่วนของใบหน้านะคะก็จะทำให้เราได้หน้าเพิ่มเติมมาค่ะจะทำให้สีหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปเช่นอย่างข้างบนร้องไห้โฮใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นร้องไห้แบบร้องไห้ผิดหวังก็จะแตกต่างกันไปนิดนึงค่ะสำหรับพอยต์หลักของหน้านี้นะคะก็จะเริ่มที่ดวงตานะคะทรงตาดูเศร้าหมองแล้วก็ไม่ค่อยมีประกายค่ะคิ้วก็เช่นเดิมนะคะเราจะขอเรียกคิ้วทรงนี้ว่าคิ้วทรงมีปัญหาแล้วกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่ามันจะใช้กับอารมณ์สับสนวุ่นวายเศร้าหมองหดหู่เจ็บปวดคือใช้ได้แบบหลายอย่างมากค่ะแต่รวมๆแล้วก็คือจะใช้กับใบหน้าที่ดูมีปัญหาส่วนปากนะคะถ้าไม่ชอบปากทรงนี้เราก็สามารถใช้ปากทรงคว่ำธรรมดาได้นะคะสำหรับหน้านี้ก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มหน้าข้างบนกันต่อเลยนะคะเริ่มที่ว่าทรงตาแล้วก็ทรงจมูกตามปกติได้เลยค่ะสำหรับสีหน้านี้นะคะก็จะเป็นสีหน้าแบบร้องไห้น้ำตาคอนะคะคือน้ำตาจะยังไม่ไหลแต่ว่าเป็นสีหน้าที่เหมือนกับเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะไม่ไหวแล้วนะกำลังจะร้องไห้แล้วก็ใส่คิ้วทรงมีปัญหาเข้าไปนะคะเช่นเดิมหน้ากับคิ้วตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนไม่พอใจแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ปากบึ้งตึงลงไปค่ะโค้งลงนะคะตอนนี้นะคะก็จะได้สีหน้าที่ดูไม่พอใจดูเป็นกังวลค่ะพอเติมน้ำตาลงไปเราก็จะได้สีหน้าที่ดูเป็นกังวลมากขึ้นนะคะดูทนไม่ไหวดูอึดอัดใจแบบอยากจะร้องไห้ออกมาค่ะประมาณนั้นค่ะ
สำหรับหน้านี้ก็ไม่มีอะไรค่ะคิ้วเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปากที่ดูแบบเบื้องตึงไม่พอใจค่ะแต่หน้านี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าน้ำตาจะไม่ไหลนะคะแค่คอเบ้าค่ะแล้วก็มาถึงหน้าสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะของคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหน้าร้องไห้แบบตกใจขวัญเสียสำนึกผิดคือใช้ได้หลายรูปแบบค่ะอยู่ที่ตำแหน่งของลูกตาดำด้วยนะคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราจะวาดเป็นหน้าร้องไห้ด้วยความสำนึกผิดค่ะดวงตาก็เลยจะไม่กล้ามองตรงๆค่ะลูกตานะคะเราก็จะวาดในลักษณะตาลอยนะคะแต่ข้างล่างตากับขอบตานะคะจะติดกันค่ะข้างบนไม่ติดข้างบนตาลอยแต่ว่าข้างล่างติดนะคะแล้วก็จะเห็นลูกตาดำเต็มค่ะครั้งนี้เราก็จะมาสอนเป็นระดับพื้นฐานทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าแอดวานซ์ขึ้นเนี่ยตาดำเราอาจจะวาดตาดำให้สั่นเครือนะคะไม่เป็นรูปทรงวงกลมแบบนี้ก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวไว้ในโอกาสต่อๆไปเราอาจจะกลับมาวาดให้ดูอีกทีนะคะวันนี้ก็เป็นเบสิกไปก่อนค่ะและลูกตานะคะไม่มีประกายนะคะโดยตอนนี้นะคะหน้าก็จะดูเหมือนหน้ากำลังช็อกนะคะหน้าแบบตกใจกำลังช็อกประมาณนั้นค่ะแต่ว่าลูกตาจะอยู่ข้างล่างนะคะจะไม่อยู่ตรงกลางอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีคนสงสัยไหมนะคะแต่ปกติเวลาเราวาดเราจะรองกระดาษไว้ค่ะเนื่องจากกระดาษสมุดที่เราวาดมันบางมากๆนะคะมาต่อกันที่ส่วนปากค่ะปากก็จะวาดทรงอ้ากว้างแต่ว่าสำหรับปากนี้นะคะเราจะวาดให้เป็นทรงที่บิดเบี้ยวมากขึ้นค่ะซึ่งจะเบี้ยวมากเบี้ยวน้อยก็ลองวาดตามความเหมาะสมของสไตล์การวาดรูปตัวเองดูนะคะต่อมานะคะก็จะมาที่คิ้วค่ะคิ้วก็เป็นทรงเดิมนะคะแต่ว่าคิ้วผู้ชายเนี่ยอย่าลืมนะคะว่ามันจะมีความหนากว่าคิ้วผู้หญิงก็อาจจะเพิ่มความหนาไปค่ะแล้วเราก็มาเติมน้ำตากันนะคะผู้ชายก็สามารถร้องไห้จนน้ำตาอาบแก้มได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้ก็มาถึงยางสุดท้ายที่เราเกริ่นไว้นะคะเส้นขีดนะคะเราสามารถขีดแบบนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องขีดขวางนะคะขีดตามขีดลงมาแบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะตัวหน้าแดงแบบนี้นะคะเราจำเป็นจะต้องขีดเยอะกว่าปกตินะคะปกติถ้าเป็นเขินอายเราก็จะขีดแค่แก้มสองข้างใช่ไหมคะแต่เนี่ยคือเราจะขีดช่วงกลางทั้งหมดค่ะถ้าเป็นคนผิวค่อนข้างขาวนะคะบางทีร้องไห้นะคะก็อาจจะแดงไปถึงใบหูเพราะฉะนั้นตะกี้นี้นะคะเราก็ขีดใบหูสองข้างด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะยาวไปบ้างนะคะแต่เราก็คิดว่ามีแต่เนื้อเนาะคือมีสาระนะคะคือดูแล้วน่าจะได้ประโยชน์อะไรไปบ้างถ้าชอบก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะยังไม่จบนะคะเราจะมาต่อกันค่ะสีหน้านี้นะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตำแหน่งของลูกตาดำให้ดูค่ะโดยเราจะวาดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตำแหน่งของลูกตาดำเนี่ยเราจะไว้ตรงกลางแทนค่ะก็คือจะไม่ติดขอบบนแล้วก็ไม่ติดขอบล่างนะคะจะเห็นว่าพอเปลี่ยนตำแหน่งของตาดำนะคะอารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยใช่ไหมคะจากข้างบนนะคะที่ตาอยู่ด้านล่างเนี่ยเหมือนไม่กล้าสบตามันเป็นหน้าของค
คนที่ร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดนะคะพอเปลี่ยนตำแหน่งลูกตาดำนะคะก็จะกลายเป็นสีหน้าร้องไห้ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกตกใจช็อกในสิ่งที่กำลังเห็นค่ะถ้าวาดแบบไม่มีน้ำตานะคะก็จะเป็นสีหน้าช็อกตกใจปกติค่ะค่ะก็ลองเปรียบเทียบกันนะคะสองข้างนะคะระหว่างข้างที่ร้องไห้กับไม่ร้องไห้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะคะอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ พอเปลี่ยนตำแหน่งลูกตาดำมาไว้ตรงกลางนะคะก็จะเป็นหน้าร้องไห้ที่เป็นความรู้สึกช็อกตกใจนะคะอุ้ยมีเสียงท้องร้องด้วย